กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดตัวเลขการท่องเที่ยวปี2558สร้างสถิติใหม่ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้สูงสุดในรอบ8ปีต่างชาติแห่เที่ยวไทย29.5ล้านคนสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า1.4ล้านล้านบาท ผลจากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลส่วนปีหน้าคาดรายได้ท่องเที่ยวรวมสูงสุดถึง2.3ล้านล้านบาทพร้อมทั้งจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในปี2558ถึง2560และกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว8พื้นที่ นางสาววรรณสิริโมรากุลรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยถึงตัวเลขการท่องเที่ยวในปี2558ว่าจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ส่งผลให้การท่องเที่ยวของไทยในปีนี้เติบโตขึ้นอย่างมากและสร้างสถิติหน้าใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทยโดยจากประมาณการคาดว่าทั้งตัวเลขการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี2,558นี้ถือเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ8ปี ท้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่จะมาถึงนี้ด้วยอาทิการจัดอบรมภาษาที่3ให้แก่มักคุเทศและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอบรมไกด์ที่บรรยายบริเวณสำนักพระราชวังเพื่อแก้ไขปัญหาไกด์ขาดแคลนจัดอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยมในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ11จังหวัดเพิ่มการออกตรวจกำกับดูแล แลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องปัญหาทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนและการขายสินค้าไม่ได้คุณภาพพร้อมกันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายัางได้จัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยพุทธศักราช2,558ถึง2,560เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ3ปีและกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว8พื้นที่เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว